คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกถแถลงการขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกรณีการสลายการชุมนุมที่ตากใบ โดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีการสลายการชุมนุมที่น่าสถานีตาิตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี2547จะหมดอายุค,ความในวันที่25ตุลาคม2567นี้โดยระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุาการณ์สลายชุมนุมในครั้งนั้นถูกดำเนินคดีจากการกระทำความผิดที่เป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตรวม85รายแต่อย่างใด คณะกรรมาการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมเห็นว่าการดำเนินคดีที่ล่าช้าและปล่อยปละละเลยจนระยะเวลาล,าล่วงผ่านมาเกือบ20ปีเป็นการซ้ำเติมความสูญเสียของครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตผู้สูญหายผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ตากใบอย่างไม่อาจยอมรับได้การที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่สามารถนำตัวคนผิดมาลงโทษและไม่สามารถทำความจริงให้กระจ่างได้ถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหาย และเป็นการละเมิดต่อสิทธิในการรู้ความจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของเหยื่อตามกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการโดยเร่งนําตัวผู้ต้องหาในคดีที่ทุกรายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดโดยอาศัยช่องว่างจากการดําเนินคดีล่าช้าและการขาดอายุความของคดีให้มีการเยียวยาความเสียหายที่ไม่ใช่เฉพาะตัวเงินการเยียวยา น,นี้หมายรวมถึงการทำความจริงให้ประจักษ์นอยญาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายต้องได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนอันเป็นการให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของเหยื่อและผู้เสียชีวิตรวมถึงผลักดันให้แก้ไขกฎหมายให้คดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตเช่นคดีต,ตากใบเป็นคดีที่ไม่มีอายุค,ความ